โอเคค่ะอร่อยจริงคอนเฟิร์มเลยนะคะเพื่อนๆลองทำดูเนาะง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำไก่เกาหลีกันนะคะแม่หญิงใช้ส่วนของปีกกลางนะคะไก่นี่แม่หญิงหมักไว้ข้ามคืนแล้วนะคะก็คือจะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยพริกไทยป่นนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะแม่หญิงไม่มีผงกระเทียมนะคะถ้าใครมีผงกระเทียมก็ใส่ตอนที่เรากำลังจะคลุกแป้งได้นะคะแล้วก็คลุกแป้งทอดกรอบค่ะตอนคลุกแป้งนี่แม่หญิงไม่ได้คลุกหนามากนะคะคลุกแค่พอให้เคลือบตัวปีกไก่นะคะคลุกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปทอดกันค่ะทอดไก่กันค่ะไก่เกาหลีที่ง่ายที่สุดใน3โลกเลยค่ะแม่หญิงจะคอยคนเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ไฟทั่วถึงนะคะก็จะได้สีเสมอกันค่ะจริงๆทอดแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนาะเจอสูตรไก่เกาหลีเข้าไปยิ่งอร่อยค่ะสีเริ่มเข้มขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงค่ะแม่หญิงก็จะตักขึ้นนะคะตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะคะค่ะเพื่อนๆพอเทไก่ลงมาแล้วนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับคือซอสนี้ค่ะแม่หญิงไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะคะแต่ว่าทำทานแล้วอร่อยค่ะเลยอยากแนะนำเพื่อนๆนะคะนี่มาลองดูกันค่ะง่ายในง่ายเลยค่ะทอดไก่ลงแล้วนะคะเคล็ดลับของแม่หญิงก็คือสีไก่เราจะต้องทอดให้เข้มหน่อยนึงนะคะเพราะว่าสีจะได้ออกมาสวยๆแล้วก็เราจะคลุกซอสตอนที่ไก่ยังร้อนๆค่ะน้ำซอสจะได้ร้อนๆจะได้แทรกซึมเข้าไปในไก่นะคะคลุกมากคลุกน้อยก็ตามปริมาณไก่ของเรานะคะซอสเขาจะหวานๆเผ็ดๆนะคะอมเปรี้ยวนิดนึงค่ะนี่ก็เพิ่มน้องวินก็ทานได้นะคะของน้องวินครั้งที่แล้วแม่หญิงก็เคลือบซอสเนี่ยบางๆหน่อยเขาก็ทานได้เพราะหน้านี่แบบพยักหน้าอร่อยอร่อยอย่างเดียวค่ะบางทีแม่บ้านเนาะเราไม่รู้จะทำอะไรอ่ะจะให้มานั่งกวนซอสเกาหลีก็ต้องใช้เวลาหน่อยแม่หญิงก็เน้นสะดวกรวดเร็วค่ะคลิปนี้ง่ายๆเลยอร่อยด้วยง่ายด้วยอร่อยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเคล็ดลับของแม่หญิงทอดไก่ให้สีเข้มหน่อยนะคะแล้วก็คลุกซอสตอนที่ไก่ยังร้อนนะคะเดี๋ยวไปจัดจานค่ะแม่หญิงพยายามวางซอสประหนึ่งว่าได้ค่าโฆษณานะคะแต่ก็คือเชียร์ค่ะของอันไหนที่ทำทานแล้วอร่อยจริงแล้วก็มาบอกต่อเพื่อนๆ เนาะแล้วมันง่ายมากอะค่ะง่ายในง่ายเลยเพราะเชื่อว่าเพื่อนๆต้องทอดไก่ได้อยู่แล้วแหละอ๋อเคล็ดลับอีกอย่างนึงคือแม่หญิงอ่ะชอบหมักไก่แบบข้ามคืนอ่ะนะคะห้าชิ้นกำลังสวยเนาะมินิมอลนะคะไก่ซอสเกาหลีนะคะง่ายๆเลยนะคะอย่าลืมทำตามเคล็ดลับของแม่หญิงที่บอกนะคะจะได้อร่อยเนาะแล้วสีก็สวยด้วยค่ะโอเคค่ะอร่อยจริงคอนเฟิร์มเลยนะคะเพื่อนๆลองทำดูเนาะง่ายๆค่ะอ๋อแม่หญิงซื้อที่ท็อปนะคะบอกได้อะเนาะซอสนี้แต่ไม่แน่ใจว่าที่อื่นมีขายหรือเปล่านะคะพอดีวันนั้นซื้อของเห็นเอามาลองดูซะหน่อยเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ให้กำลังใจแม่หญิงด้วยนะคะไก่ทอดซอสเกาหลีง่ายๆค่ะอร่อยที่สุดใน3โลกมาทานกันนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ